รับกระแสตาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับด้านนะคะกระแสก็ดีมากๆเลยค่ะเอาจริงๆก็ดีใจมากที่ทุกคนชอบละครเรื่องมาตลาดาดูแล้วรู้สึกฮิวใจดูแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้พลังบวกที่มากมายนะคะไม่ว่าจะได้ข้อคิดต่างๆด้วยจากทุกตัวละครเลยไม่ใช่แค่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เหมือนแบบอยู่กับเจอร์นี่นี้ของเรากับละครเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ใจหายแต่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยแบบรอยยิ้มและความสุขเท่านั้นเลยค่ะก็ขอบคุณจากใจเลยค่ะดีใจฮะหมายถึงว่าเป็นเรื่องแรกที่ทำให้คนได้รู้จักเราแบบมากขึ้นแบบชัดเจนที่เราแบบมีคนมาทักว่าเป็นไฟฉัดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนขอบคุณพี่จ๋าที่แบบให้เดียวได้รับบทไฟฉัดแล้วก็ท้ายสุดแล้วขอบคุณตัวละครทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ดาหรือว่าน้องออมที่แบบว่าได้ถ่ายทอดออกมาได้แบบดีขนาดนี้ทำให้เคมีหรือว่าตัวละครมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบออกมาขอบคุณทุกคนครับก็ใจหายมากเลยค่ะคือต่อให้ละครจบไปแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าคิดถึงการถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่มีกำลังใจก็สามารถย้อนกลับมาดูพวกเราได้นะคะนั่นแหละค่ะไม่รู้จะพูดอะไรละขอบคุณมากกว่าขอบคุณทุกคนจากใจเลยค่ะพูดถึงที่ด้านยังไงกับพี่ลิวเป็นไงบ้างคะเราน่าจะตรงกันว่าพี่ลิวชอบแกล้งให้ของคนก็คือขายเขาได้เลยนะเขาจะเป็นแบบเขาของฝั่งเขาไม่ตอบโต้จันลิวชอบแกล้งผมไม่เคยแกล้งพวกคุณเลยแหมโอ้โหเปิด YouTube เลยค่ะเบื้องหลังมาตาลาดาทุกคนไปดูได้เลยคุณคลิปด้วยเปิดอ๋อโทษแรงไปนิดนึงแล้วโทษพูดเลยไม่มีใครคลิปโทษแรงไปนิดนึงอ๋อก็ดีค่ะทำไมกับดิวดีมากโอ้เอาดีๆแรงดีไม่ก็สนุกค่ะเอาจริงๆการไปทำงานกองละครมาตาลาดาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนไปทำงานเลยจะบอกทุกที่เลยว่าเหมือนไปเข้าค่ายอ่ะไปหาเพื่อนๆจริงๆนะมันแบบมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆเหมือนกับที่ละครได้ทำให้ทุกคนรู้สึกเวลาไปกองเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเหมือนกันเหมือนเราก็เป็นเพื่อนเนาะที่แบบก็จอยๆใช่ค่ะไปกองเหมือนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกเหมือนทำงานอ่ะแต่คือเราก็ทำงานนะใช่ค่ะความรู้สึกอะค่ะเป็นผมเครียดอยู่คนเดียวเลยอบอุ่นแต่เราก็ทำออกมาได้ดีไงบทคุณมันเครียดไงยังตึงเลยเดินมาหน้าตึงเลยแบบมันเข้าค่ายฮะผมเป็นหัวหน้าไม่ค่ะลูกเสือใช่แต่สนุกทำงานสนุกกับทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่ลิวคนเดียวทุกคนเลยหรือว่ามูดจะต่างกันอย่างคู่เราอ่ะมันจะมีความแบบเล่นเกมนิดนึงเนาะแล้วแรกๆตอนที่มันอย่างริวอย่างเงี้ยริวส่วนตัวคือตอนจูดคาแรคเตอร์ก็จะโดนพี่เหมียวดุนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ดีแต่ว่าอย่างคู่เขาก็คือจะเป็นโมเมนต์ที่แบบมันแกล้งกันหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นไม่ได้แกล้งดิมันแบบลิ้นกับฟันนะอะไรเงี้ยใช่ครับพูดดีๆนะริวพลิกหลังเล็บพวกเรายาวนะพี่ริวทั้งคู่ดีว่ะทั้งคู่เก่งแล้วก็น่ารักมากใช่ดีตอบได้ดีไม่ไอ้ตอบจริงๆแต่จริงไม่ได้แบบแกล้งอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็เก่งครับที่เข้าด้วยกันเหรอคะคิดออกไหมมันเป็นซีนที่เหมือนกับเราเป็นครั้งแรกที่เราคุยกันดีๆคือผ่านการแบบเปิดอกเปิดใจอะไรกันแล้วก็มานั่งกินมาม่ากันนั่งคุยกันแล้วก็เขาเป็นคนเดียวที่เห็นความสำคัญกับความฝันของเราแล้วเอารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบบจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในเรื่องอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นซีนที่แบบน่ารักจังเลยตอนเล่นกับเขาก็ไม่ได้รู้สึกเกรงอะไรแต่นี่ถ้ากับออมจะเป็นซีนล้างจานถ้าฉันเปิดหมดรักให้กับหัวใจคงจะไม่ใส่กันอย่างกับพี่ดาคือทุกซีนจริงๆฮะทุกซีนนี่คือเข้าพี่ดาคือแบบโอ้โหประทับใจรู้สึกดีทั้งอินเนอร์ทุกอย่างแบบโอ้โหเป็นเนี่ยเจ็บหมดแล้วอ่ะโดนฉีดยาอะไรนะพูดจริงๆจริงๆไอ้จะมีถ้าแบบจริงๆคือจะเป็นซีนที่เข้าไปง้อแบบที่เข้าประตูไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่ชอบซีนดาดฟ้า
ใช้มากมายเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเบื้องหลังเราก็เหมือนแบบให้กำลังใจกันเพราะมันก็เป็นซีนอารมณ์ที่ค่อนข้างหนักเนาะมันก็เลยเหมือนแบบทำทุกเอาจริงๆทุกซีเลยค่ะเราทำงานกันเป็นทีมทุกคนเนาะใช่ทุกคนเลยใช่ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้ละครเรื่องมาตลาดาจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกคนยังสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะดูตั้งแต่แรกจนจบเลยค่ะที่จามพลัสพรีเมียมค่ะดูโดยที่ไม่สะดุดไม่มีโฆษณาคั่นฟินๆยาวๆกันไปเลยค่ะครับอย่าลืมไปสมัครนะครับแล้วก็มารอดูมาตลาดาทุก EP กันนะครับผมถ้าฉันเปิดหมดรักให้กับหัวใจเป็นคงจะ